รถไฟมันเปรียบเสมือนโอกาสปลายทางคือคำตอบที่เรากำลังค้นหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตย่อมต้องการโอกาสหรือไม่อยากตั้งคำถามกับตัวเองไปตลอดชีวิตว่าถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะกระโดดขึ้นไปชีวิตจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดึกแล้วอ่ะทำไงดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็นอนพักกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยลืมต่อนะโอเคค่ะว่าทำไมคนเหงาคนเศร้าเขาถึงต้องมาทะเลกันไม่รู้สิอาจจะแบบเป็นอุปทานหมู่มั้งเขาแบบฉันต้องหักฉันต้องไปทะเลเลยไม่ใช่ค่ะพี่แอมลองฟังเสียงคลื่นดูสิคะทะเลเขาพูดได้นะพี่แอมเขาพูดว่าสู้ๆไงคะพี่แอมเฮ้ยจริงด้วยไอเดียดีมากพลอยโหสุดยอดแล้วพลอยเชื่อเรื่องโลกกลมไหมโลกกลมเหรอคะก็เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นใครๆเขาก็บอกแบบนั้นกันนะคะถ้าพออยากพิสูจน์นะนี่พอมองจากเส้นขอบฟ้าด้านนู้นฝั่งนี้อะค่ะแล้วมองลากสายตาเนี่ยมองเส้นเนี่ยเห็นไหมริมขอบเนี่ยลากมาจนให้สุดด้านขวานู้นเลยทางนี้เป็นเครื่องวงกลมแล้วใช่ไหมคะถ้าอีกรอบนึงก็กลมพอดีใช่ไหมคะใช่กลมพอดีเลย แล้วพอรู้จักปรากฏการณ์โลกใบเล็กหรือเปล่าโลกใบเล็กเหรอคะพี่แอมเหมือนเคยได้ยินค่ะเหมือนกับว่าคน2คนเนี่ยจะมีคอนเน็กชันที่ห่างกันไม่เกิน6ชั่วคนเออนั่นแหละเคยได้ยินอยู่ค่ะใช่ที่แบบจะมีสมมุติว่าพลอยกับพี่เอ็มก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นตัวกลางที่แบบทำให้2คนรู้จักกันอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่แบบเหมือนกับว่าสมมติเรามีเพื่อนสัก6คนเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยคือต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่พลอยก็รู้จักเหมือนกันใช่เคยได้ยินค่ะแล้วกลมมากอย่างวันนั้นที่พี่เอ็มบอกว่าแบบเคยเปิดหนังสือมาแล้วแบบเอ้ยน้องคนนี้พี่ยังรู้จักแล้วพลอยก็เดินมาชี้เหมือนกันคนนี้ก็รู้จักก็รู้จักเป็นเพื่อนพลอยนี่เองใช่ไหมคะแบบลบกลมมากโอ้โหสุดยอดถ้าให้พลอยเลือกว่า1วันพลอยอยากไปไหนพลอยขอไปทะเลค่ะเพราะว่าเวลาไปทะเลให้ความรู้สึกว่าร่างกายได้พักผ่อนจริงๆแค่ได้ฟังเสียงคลื่นก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายยิ่งถ้าได้ไปทะเลที่มีหาดทรายขาวๆนุ่มๆเหมือนแป้งพอจะยิ่งชอบเดินด้วยเท้าเปล่าเพราะว่ามันนุ่มและสบายเท้ามากๆเลยค่ะถ้าให้เอ็มเลือกว่า1วันอยากไปไหนเอ็มไม่ต้องคิดนานเลยค่ะขอตอบเลยว่าทะเลซึ่งมันเป็นสถานที่อันดับแรกที่อยู่ในใจตลอดเอ็มว่าการไปทะเลเหมือนชีวิตมันดูอิสระไม่มีขอบเขตสบายๆเราไม่ต้องควบคุมอะไรมากแค่ปล่อยใจไปกับบรรยากาศที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราเท่านั้นเองค่ะท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงามอย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอเขาว่ากันว่าคนที่มาทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักแต่ที่พลอยมาทะเลเนี่ยเพราะว่าพี่เอ็มชวนพลอยมาตั้งหากล่ะแล้วพี่เอ็มล่ะคะมาทะเลทำไมเอ่ยเฮ้ยพี่เอ็มเป็นอะไรหรือเปล่าพลอยพูดอะไรให้พี่เอ็มสะเทือนใจปะคะทำไมอ่ะโอ้ยเหยียบนานหรือยังขอโทษค่ะ
หากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีวันนี้ Food Diary by CP ขอแนะนำเชฟสาว2พี่น้องหัวใจเดียวกันซึ่งเป็นคู่หูดูโอที่หลงรักในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานรับรองได้ว่า2พี่น้องนี้จะทำให้การทำอาหารของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับเธอทั้ง2คนเลยครับไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมี